ผมฟังท่านผมก็ชื่นชมในการอภิปรายของท่านนะครับมีหลักคิดแนวคิดต่างๆออกมามีกราฟมีตัวเลขอะไรออกมาเหล่านี้นะครับแต่ถ้าเรามองในแง่ของงบประมาณเนี่ยเราต้องมองก่อนว่าเรามีงบประมาณแค่ไหนอย่างไรแล้วงบประมาณเหล่านี้ต้องมาใช้ในหลายกระทรวงหลายงานด้วยกันนะครับประเทศไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงการไปรูปในทั้งระบบเพราะฉะนั้นเรื่องการบริหารจัดการเป็นเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เรามีหน่วยงานคือสทนช.ที่ขึ้นอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นอยู่กับผมนี่แหละครับคือเดิมเนี่ยเรามีหน่วยงานอย่างที่ท่านพูดมาเมื่อสักครู่มีอยู่แล้วล่ะครับไม่ว่าจะกรรมการลุ่มน้ํา25ลุ่มน้ําวันนี้ปรับเหลือ23ลุ่มน้ําในส่วนของการหน่วยในการบริหารจัดการน้ําเนี่ยก็มีกระทรวงโน้นกระทรวงนี้อีกหลาย10หน่วยงานนะ60หน่วยงานได้ทั้งหมดวันนี้เราถึงมีการตั้งสทนช.ขึ้นมาเพื่อจะบริหารจัดการนั้นน้ําทั้งประเทศคำว่านั้นทั้งประเทศคือทั้งหมดเขาต้องทำงานร่วมกันไม่ว่าจะกรรมการรุ่นน้ำกรรมการจังหวัดต่างๆเขาประชุมร่วมกันในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำโดยรวมในภาพรวมผมกลับเรียนในที่ในสภานี้ให้ทราบว่าเรามองด้านเดียวไม่ได้ว่าเราจะมองแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัยอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่เรื่องภัยแล้งอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องมองว่าเราใช้น้ำของเราอย่างไรปัญหาของเราคือปริมาณฝนตกมามีค่อนข้างจะเพียงพอแต่มันมีปัญหาอยู่ในเรื่องของการกักเก็บน้ำนะการพร่องน้ำการระบายน้ำเมื่อน้ำมากจะระบายออกอย่างไรไม่ให้น้ำท่วมเมื่อน้ำน้อยจะเก็บน้ำไว้ได้อย่างไรนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้กำลังทำมาตลอด5ปีที่ผ่านมาเราได้ทำสิ่งนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวนมากพอสมควร4เท่าของยุคที่ผ่านมานะครับทั้งระบบเพราะว่าหลายอย่างนั้นมันทำมา30ปีมาแล้วทำของใหม่ของเก่าก็ต้องซ่อมของเก่าก็พังหมดอายุการใช้งานนะครับรัฐบาลนี้ต้องมารื้อทุกอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเป้าหมายอยู่แล้วว่าเราใช้งานไปทำตรงไหนอย่างไรอะไรคือเร่งด่วนระดับ1 2 3 4 5ผมกล่าวเรียนว่าปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยอย่าพูดเรื่องเกษตรอย่างเดียวเราบริหารจัดการน้ํา4ปัจจัยหลักของการบริหารจัดการน้ำก็คือ1น้ำอุปโภคบริโภคการประปาอะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องมีแหล่งน้ำมีการทำประปาให้ครบทุกพื้นที่ทั้ง 95,750 หมู่บ้านเนี่ยนะครับโดยประมาณเรื่องกลมนะอันแรกคือน้ำอุปโภคบริโภคซึ่งทุกคนใช้น้ำนี้อยู่ทุกคนขาดเมื่อไหร่ก็ไม่ได้นี่คือแหล่งนี่คือความจำเป็นอันดับที่หนึ่งนะเมื่ออย่างอื่นไม่มีปัญหาจะต้องไม่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอันที่สองคือน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรก็มีเกษตรนาน้ำฝนกับเกษตรในเขตชนประทานเราพยายามจะเร่งรัดในการทำระบบน้ำให้ในเขตชนประทานให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยทุกปีก็มีการเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ปัญหาก็คืองบประมาณที่มีอยู่หรือการทำเส้นทางต่างๆทางน้ำต่างๆมันติดปัญหาที่ดินประชาชนบางทีก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างยังคืออ่างเก็บน้ำชัยภูมิใช้เวลา30ปีตามแนวความคิดเพิ่งมาเสร็จในรัฐบาลนี้นะครับ30ปีเพิ่งทำได้เพราะประชาชนเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นชอบเริ่มเห็นความเดือดร้อนนี่แหละครับนี่คือปัญหาซึ่งเราต้องยอมรับว่านี่คือประเทศไทยผมโทษใครไม่ได้ครับผมไม่บังอาจจะไปโทษใครทั้งสิ้นนะท่านพูดมาผมรับท่านได้หนึ่งน้ำโภคสองน้ำเพื่อเกษตรและอุตสาหกรรมผมพูดแล้วมันมีเขตชนประทานกับนาน้ำฝนเขตประทานต้องทำให้มากขึ้นให้ได้ 30% 40% นะครับในเขตตรงนี้ได้แต่ไม่มีทางจะทำได้ 100% เพราะว่ามันผ่านพื้นที่ของประชาชนการเก็บกักน้ำในพื้นที่เกษตรเหล่านี้มีปัญหาหมดนะเพราะนั้นท่านก็ต้องไปช่วยผมตรงนี้ว่าอุบลที่ท่านว่าเดี๋ยวผมเอาปรึกษาที่สชได้ว่าเขามีปัญหากับน้ำอย่างไรแล้วท่านลองไปช่วยผมพูดกับประชาชนดูที่ว่าทำได้ไหมตรงนี้แล้วเราจะจัดหางบประมาณให้ได้นะครับงบประมาณอย่างที่ท่านพูดว่ามีงบกลางงบกลางท่านบอกว่าเอามาใช้งบกลางเขาใช้ทำอะไรไม่ใช่ใช้เยียวยาอย่างเดียวนะเอามาใช้เยียวยาอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีสำรองจ่ายไปงบประมาณอื่นๆอีกด้วยนะนั่นคืองบกลางนะครับหลายท่านก็จะตัดงบกลางมาอยู่เรื่อยมีปัญหาอื่นขึ้นมาไม่ว่าอะไรเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้ามาเร่งด่วนต้องใช้งบกลางทั้งสิ้นนะครับซึ่งมันนอกจากงบประมาณที่หน่วยงานของรัฐมีอยู่นะเมื่อวานตามฟังก์ชันที่ให้ไปแล้วในทุกกระทรวงเนี่ยเพราะนั้นอันหนึ่งอุปโภคบริโภคสองน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมนะครับอันนี้เรื่อง EEC เรื่องต่างไม่ต้องกลัวแล้วครับเขามีอยู่ในแผนงานอยู่แล้ว5ปีนี้เขาประเมินไปแล้วยังไม่มีปัญหาในเรื่องการเพิ่มเติมตรงนี้แต่เขาเตรียมแผนไว้แล้วจะขยายกระน้ำที่ไหนจะทำระบายน้ำตรงไหนเอาน้ำที่ไหนไปใช้เขามีแผนหมดแล้วนะในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆเขาเตรียมไว้แล้วล่ะครับไม่ต้องห่วงเขามีวางแผนงานล่วงหน้ามีการทยอยปรับจัดงบประมาณลงไปในตรงนี้นะครับผมอย่างที่เรียนแล้วว่างบประมาณมีระยะสั้น1ปีระยะปานกลางคือ3ปีนะระยะยาวคือ5ปี3ปีขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นแผนงานบางทีมันทำเป็นตอนๆเป็นท่อนๆท่อนๆถ้าทำทั้งหมดไม่มีเงินหรอกครับนะไม่มีเงินภารกิจที่3ก็คือการแก้ปัญหาน้ำท่วมหรือปวดแรง
ภารกิจที่3นะน้ำเนี่ยเราต้องไปหาการตรงนี้มันต้องทำไปพร้อมกันทั้งหมดนั่นแหละครับไม่มีแยกทำเรื่องนี้เรื่องโน้นมันแยกไม่ได้นะเพราะน้ำมันก็ไหลสูงลงต่ำไปซ้ายไปขวาไปล่างมาสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำคลองทางระบายน้ำใหม่เพื่อออกที่ตะวันตกตะวันออกกรณีน้ำเหนือลงมาถ้ามีตรงนี้มันก็อั้นอยู่ตรงนี้แล้วมันก็พรวดลงมาข้างล่างแล้วก็ท่วมอีกทุกปีผมได้ทำแผนงานในการทำคลองระบายน้ำทางที่ตะวันตกตะวันออกลงแม่น้ำระหว่างประเทศยังทำไม่ได้เพราะติดปัญหาว่ายังไม่เห็นชอบร่วมกันของประชาชนในพื้นที่เพราะที่ของเขานะเพราะนั้นลงมาข้างล่างกำลังระบายน้ำภาคใต้ก็มีปัญหาอีกเพราะนั้นก็ต้องมีการทำคลองเพื่อจะระบายน้ำให้สั้นลงทำประตูน้ำออกลงทะเลให้เร็วที่สุดก็เพิ่งทำได้ก็เจรจามา5ปีแล้วเพิ่งสำเร็จในปีนี้กำลังก่อสร้างอยู่เพื่อจะระบายน้ำออกจากนครศรีธรรมราชลงทะเลให้เร็วที่สุดเพราะท่อนครศรีธรรมราชนั้นเป็นแหล่งจ่ายน้ำไปจังหวัดอื่นๆให้น้ำท่วมนะเราได้ค้นหาเป้าปัญหาทั้งหมดในทั้งประเทศออกมาแล้วนะเพราะนั้นก็ถ้ายังสงสัยต่างๆก็กรุณาไปคุยกับทางสทช.ของผมนะแล้วดูที่ไปเหตุผลของท่านกับเหตุผลของเรามันตรงกันตรงไหนหรือไม่ตรงกันตรงไหนถ้าอะไรที่ดีผมรับได้ทั้งหมดนะครับอันที่4คือการบริหารจัดการน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศมันต้องมีการกักน้ำนะแล้วมีการปล่อยน้ำระบายออกเพื่อผลักดันน้ำทะเลออกไปสู่ทะเลไม่ให้เข้ามาในแผ่นดินตอนในทำให้น้ำเค็มทำให้ดินเค็มปลูกพืชอะไรไม่ได้นั่นสิ่งนี้คือปัญหาที่มันซับซ้อนนะซับซ้อนกันหลายขั้นตอนหลายมิติด้วยกันก็ขอพนาทำเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับแต่ผมยังไงผมก็ไม่ทอดทิ้งเกษตรกรนะมันต้องหาวิธีการแก้ปัญหาที่ว่าไม่ว่าจะเจาะน้ำบาดาลให้ไม่ว่าจะใช้พลังงานน้ำแสงอาทิตย์อะไรต่างเหล่านี้หรือการขุดบ่อน้ำต่างๆเหล่านี้แต่ปัญหาก็คือมันต้องขุดในที่ดินประชาชนวันนี้ก็มีการใช้นโยบายเรื่องของการขุดบ่อน้ำในไร่นาให้มีดูกฎหมายที่ทำได้ไหมคือแลกดินในการขุดบ่อนะครับเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายของชาวนากำลังดำเนินการอยู่ทั้งสิ้นนะนี่ก็ฝากท่านสสได้กรุณาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกับฝ่ายเราด้วยนะครับถ้าพูดกันคนละทาง2ทางผมเกรงว่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้นะครับก็กราบเรียนให้ท่านผ่านท่านประธานสภานะครับให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับทราบด้วยแล้วกันนะครับผมไม่ขัดแย้งกับท่านนะผมรับฟังที่ท่านพูดมาได้ทั้งหมดแต่คุณาว่าอย่าเอาหลักการวิชาการมาแต่เพียงอย่างเดียวมันต้องเอาพฤติกรรมเอาความเป็นคนไทยเอาความเป็นประเทศไทยของเรามาจับดูที่ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนและจะแก้กันได้ยังไงนี่คือการแก้ปัญหาที่เรียกว่าบูรการนะครับทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านอะไรแล้วแต่นั่นคือบูรการทางการเมืองเพื่อจะแก้ปัญหาประชาชนไปด้วยกันนะถ้าเราคิดกันคนละอย่าง2อย่างมันทำไม่ได้ทั้งอย่างนะเพราะว่าคนที่พร้อมที่จะมีปัญหาก็คือว่าไม่เข้าใจก็คือประชาชนผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าผมไม่ทิ้งใครไว้ทั้งสิ้นนะแต่คำว่าไม่ทิ้งใครไว้ทั้งสิ้นมันก็ต้องลากกันไปอย่างนี้แหละครับนะแล้วดูแลน้องเล็กน้องกลางน้องอะไรต่างๆตรงนี้ที่ลำบากมากที่สุดต้องรับการดูแลแต่มันใช้งบประมาณสูงมากก็ต้องทยอยเป็นการนะครับที่เขาเรียกว่ามีแผนยุทธศาสตร์5ปีในนั้นมันทำอะไรก็ได้ในตรงนั้นแต่ต้องสอดคล้องเป้าหมายว่าทำไงมันจะมีน้ำมากขึ้นเรื่อยๆเกษตรกรจะต้องมีพื้นที่ชลประทานมากขึ้นเรื่อยๆทำไงน้ำจะไม่ท่วมนะครับเพราะนั้นสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปหมดนะครับก็ขออนุญาตชี้แจงเวลาจำกัดนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านนายกครับ